กราบสวัสดีดีมั้ยสวัสดีเริ่มเลยไหมมาถึงก็เริ่มเลยไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บตัวย้อนหลังไปลงเราวูบไปและกำลังจะนอนเริ่มเลยคุณมินิมอลลิสต์สวัสดีนะคะอยู่ที่เล่มเดิมนะคะ The Power of Habits นะพลังแห่งความเคยชินนั่นเองวันก่อนเนี่ยเราก็อ่านช่วงแบบว่าอินโทรนะคะแล้วก็บทหนึ่งกันไปก็คือวงจรนิสัยนั่นเองแบบการเกิดนิสัยเอ่ยใดเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูที่ลงยูทูบนะครับได้จะไปลงนะเขินเหมือนกันนะที่แบบไม่ได้ทำทุกวันเล็บสวยขอบคุณจ๊าบเอาเป็นว่าเรามาอ่านต่อดีกว่าเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นการสร้างนิสัยแล้วก็เขาก็ทดสอบนิสัยของยูจีนนี่แหละคนที่เป็นที่คนคิดว่าเป็นความจำเสื่อมแล้วก็โรคสมองเสื่อมนั่นเองแล้วก็เขาทดลองกันกับหนูเนาะในปีช่วงทศวรรษที่1990นักวิจัยของ MIT เริ่มสงสัยว่าสมองช่วงเบเซลแกงเกลียอาจมีความสำคัญต่อนิสัยของคนเราพวกเขาสังเกตเห็นว่าสัตว์ที่สมองส่วนนี้ได้รับความเสียหายจะเริ่มมีปัญหาในการทำกิจกรรมบางอย่างเช่นการหาทางออกจากเขาวงกตอันนี้เราอ่านกันตรงนี้แหละแต่อ่านซ้ำนิดนึงการหาทางออกจากเขาวงกตหรือการจำวิธีเปิดภาชนะใส่อาหารพวกเขาจึงตัดสินใจทำการทดลองด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของหนูขณะทำกิจกรรมต่างๆได้แบบนาทีต่อนาทีอันนี้ก็คือสามารถข้ามใครที่น่ากลัวนะคะติดwarning ไว้นิดนึงเป็นการทดลองกับหนูนะในสมัยก่อนนะคะปีแบบทศวรรษ1990เลยนั่นแหละก็คือได้เห็นการทำงานของสมองนาทีต่อนาทีเลยโดยพวกเขาจะผ่ากระโหลกของหนูเพื่อฝังอุปกรณ์ที่ดูเหมือนคันบังคับขนาดจิ๋วและสายไฟเส้นเล็กๆหลายสิบเส้นลงไปในสมองจากนั้นก็จับหนูไปวางไว้ในเขาวงกตที่มีรูปร่างเหมือนตัวทีโดยมีช็อกโกแลตวางอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งหนูที่อยู่ในเขาวงกตจะถูกกั้นไว้ด้วยฉากซึ่งจะเปิดเมื่อมีเสียงดังกริ๊กดังขึ้นเมื่อหนูได้ยินเสียงและเห็นว่าฉากกั้นเนี่ยหายไปมันก็จะเดินเตร่ไปมาดมกลิ่นตรงนั้นทีตรงนี้ทีและใช้ขาตะกุยผนังเหมือนได้กลิ่นช็อกโกแลตแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อมันเดินไปถึงทางแยกมันก็มักจะไปเลี้ยวไปทางขวามักจะนะวงเล็บซึ่งเท่ากับว่ามันเดินห่างจากช็อกโกแลตก็คือไปทางตรงกันข้ามจากนั้นจึงค่อยเดินไปทางซ้ายก่อนจะหยุดโดยไม่มีเหตุผลเป็นบางครั้งสุดท้ายหนูส่วนใหญ่จะหาช็อกโกแลตเจอก็คือหาไปเรื่อยแหละจนเจอแต่การเดินทางของมันไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนราวกับว่าหนูแต่ละตัวเดินทอดน่องไปเรื่อยๆโดยไม่คิดอะไรในหัวเลยอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ในสมองของหนูกลับบ่งชี้ในทางตรงกันข้ามขณะที่หนูเดินอยู่ในเขาวงกตสมองของมันกำลังทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายโดยเฉพาะสมองส่วนเบเซลแกงเกลียทุกครั้งที่หนูดมกลิ่นหรือตะกุยผนังสมองจะทำการวิเคราะห์กลิ่นภาพและเสียงใหม่ๆที่เข้ามากระทบประสาทสัมผัสตลอดเวลาที่เดินเตร่ไปมากนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นในสมองของหนูขณะที่พวกมันเดินไปตามเส้นทางต่างๆเส้นทางเดิมๆนับร้อยครั้งหนูจะไม่ดมกลิ่นและไม่เลี้ยวผิดทางอีกแต่จะเดินฝ่าวงขอบวงกตได้เร็วขึ้นเรื่อยๆก็คือหนูก็เคยเกิดการเรียนรู้นะพอทำไปเรื่อยๆก็คือไม่ดมไม่หาไม่อะไรแล้วแถมยังมีเรื่องที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นกับสมองของพวกมันด้วยนั่นก็คือขณะที่หนูเรียนรู้เส้นทางในเขาบงกตสมองของพวกมันก็เริ่มทำงานน้อยลงพูดง่ายๆก็คือขณะที่หนูเริ่มชินเส้นทางพวกมันก็ใช้ความคิดน้อยลงเรื่อยๆนั่นเองเหมือนเราที่จะจำทางกลับบ้านได้แม้จะไม่ค่อยมีสติสตังเช่นตอนเมาคนเด็กหญิงกันเซนโรสเซนติ๊กตอกเซนโรสเขานะคะ UC จุดๆคำนี้แย่จังในหนังจากเมกาอ่ะชื่อยูจีนใช่ไหมชื่อยูจีนก็คือสมุดหนูใช้สมองน้อยลงเรื่อยๆนั่นเอง
สรุปก็คือตอนที่หนูเข้าไปในของวงกตเป็นครั้งแรกสมองของพวกมันต้องทำงานหนักมากเพื่อประมวลผลข้อมูลใหม่ๆพอมันวิ่งไปได้ 2-3 วันจะเริ่มชินกับเส้นทางพวกมันก็ไม่ต้องดมกลิ่นหรือตะกุยผนังอีกต่อไปส่งผลให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเหล่านี้ทำงานน้อยลงเช่นเดียวกับสมองส่วนที่ควบคุมการตัดสินใจพวกมันไม่ต้องตัดสินใจอีกแล้วว่าจะเลี้ยวไปทางไหนที่ต้องทำก็แค่นึกให้ออกว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินไปหาช็อกโกแลตก็คือเส้นทางไหนเท่านั้นไม่ถึงสัปดาห์แม้แต่สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำก็ทำงานน้อยลงไปด้วยหนูพวกนี้เนี่ยจำทางเดินในของวงกตได้ขึ้นใจจนแทบไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยแต่ผลการสแกนสมองระบุว่าการเรียนรู้เส้นทางในหัวเขาวงกตต้องอาศัยสมองส่วนเล็กๆและเก่าแก่อย่างเบซัลเกลียซึ่งจะเข้ามารับบทบาทสำคัญขณะที่หนูวิ่งเร็วขึ้นและคิดน้อยลงเรื่อยๆมันจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจดจำและทำตามความเคยชินพูดง่ายๆก็คือส่วนสมองส่วนนี้เนี่ยนำนิสัยที่กักเก็บไว้มาใช้แม้ในเวลาที่สมองส่วนอื่นๆหยุดทำงานแล้วนั่นเองเลิศไหมเลิศนะสมองส่วนอื่นๆก็คือไม่ต้องทำงานให้หนักแล้วเพราะว่าส่วนนี้มารับผิดชอบในการเขาเรียกอะไรรีซ้ำทำซ้ำพฤติกรรมเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นลองดูกราฟด้านล่างสิครับมันแสดงให้เห็นการทำงานของสมองของหนูตอนที่พวกมันเดินเข้าไปในของวงกตเป็นครั้งแรกคุณจะเห็นว่าสมองของพวกมันทำงานหนักตลอดเวลาเลยทีเดียวกราฟนะคะเสียงกริ๊กดังขึ้นก็คือพุ่งทีหนึ่งทำงานหนักทีหนึ่งอ่ะอันนี้แมนแล้วก็พอเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เจอช็อกโกแลตก็จะว้าวขึ้นมาทีหนึ่งก็คือแต่ระหว่างนั้นก็กราฟก็ไม่ได้ตกเลยแต่พอผ่านไป1สัปดาห์หนูจะเริ่มคุ้นเคยกับเส้นทางและเริ่มวิ่งไปมาด้วยความชำนาญคุณจะเห็นว่าสมองของพวกมันทำงานน้อยลงมากนี่เป็นรูปเคลื่อนสมองของหนูเสียงกริ๊กดังขึ้นก็คือส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าต้องไปทำสักสิ่งนางก็จะตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็จากนั้นก็คือกราฟก็ลดลงกว่าตอนแรกแล้วก็ไปกริ๊กอีกทีตอนเจอช็อกโกแลตนะคะก็คือระหว่างนี้เนี่ยกราฟจะไม่ได้สูงแล้วเพราะว่าใช้สมองส่วนเบซัลเกลียเนี่ยมาทำงานแทนกระบวนการที่สมองทำให้พฤติกรรมบางอย่างดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติมีชื่อเรียกว่าการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มก้อนซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งนิสัยของคนเราในแต่ละวันเราต้องพึ่งพาพฤติกรรมเป็น10เป็น100กลุ่มบางก็เรียบง่ายวงเล็บการบีบอย่างการบีบอย่างเช่นนะเนาะอย่างเช่นการบีบยาสีฟันลงบนแปรงก่อนแปรงฟันบางก็มีความสลับซับซ้อนมากกว่าเล็กน้อยวงเล็บอย่างการแต่งตัวหรือทำกับข้าวให้ลูกๆแต่ก็มีพฤติกรรมบางกลุ่มก้อนที่ซับซ้อนมากจนไม่น่าเชื่อเลยว่าเนื้อเยื่อกลุ่มเล็กๆที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาเมื่อหลายล้านปีก่อนจะสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นนิสัยได้ เนื้อเยื่อก็เราเริ่มจากเนื้อเยื่อใช่ไหมลองนึกภาพการถอยรถออกจากโรงรถดูสิครับตอนที่คุณเพิ่งหัดขับรถคุณต้องใช้สมาธิมหาศาลกว่าจะจอดถอยรถออกมาได้กว่าจะจอดถอยว่าสั้นกว่าจะถอยเลยเนาะถอยอย่างเดียวเพราะคุณต้องเปิดประตูโรงรถเปิดล็อกประตูรถปรับเบาะเสียบกุญแจแล้วบิดตามเข็มนาฬิกาเพื่อสตาร์ทรถปรับกระจกหลังและกระจกข้างดูว่ามีอะไรขวางทางหรือไม่จากนั้นก็เหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยหลังเอาเท้าออกจากเบรกก็คือบลาบลาบลาตามขั้นตอนการถอยรถนั่นเองดีไม่ดีคุณอาจต้องคอยบอกคนที่นั่งข้างๆให้เลิกเปลี่ยนวิทยุอีกต่างหากควบคุมไม่ได้นะแต่ทุกวันนี้คุณกลับทำเรื่องทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติมันได้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วผู้คนหลายล้านคนต้องทำกิจกรรมอันสลับซับซ้อนทุกเช้าโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะทันทีที่เราหยิบกุญแจรถสมองส่วนเบซัลแกลงเกลียก็ทำงานทันทีโดยเรียกอนิสัยที่เกี่ยวข้องกับการถอยรถที่เราเก็บไว้ในสมองออกมาใช้เรามีเมมโมรีแล้วก็คือแค่เอามาใช้ซ้ำนั่นเองและเมื่อเราถอยรถไปโดยอัตโนมัติสมองก็จะไม่ต้องทำงานหนักเราจึงสามารถหันไปคิดเรื่องอื่นได้นักวิทยาศาสตร์มองว่านิสัยเกิดขึ้นได้เพราะสมองพยายามมองหาเครื่องทุ่นแรงอยู่ตลอดเวลา
ใช่เขาบอกว่าสมองเราเป็นสิ่งที่ขี้เกียจมากนางก็จะพยายามหาทางลัดนะหากเราปล่อยให้สมองทำงานเองมันจะพยายามเปลี่ยนกิจกรรมกิจวัตรประจำวันเกือบทุกอย่างให้กลายเป็นนิสัยเพราะนิสัยจะทำให้สมองได้ผ่อนคลายลงบ้างสัญชาตญาณในการมองหาเครื่องทุ่นแรงนับว่ามีประโยชน์มากทีเดียวสวัสดีชนสาวสวัสดีพี่มิ้นพี่เป็นไงบ้างเวลคัมนะคะทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณอินเวลคัมทุกคนนะคะอ่านกันเล่มเดิมนะวันนี้มาไว้ก่อนเราถึงตรงนี้นะอ่านเล่มนี้นะคะ The Power of Habits พลังแห่งความเคยชินนั่นเองอยู่ที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันการทำงานนะคะการทำงานของความเคยชินของเรางั้นเรามาอ่านกันต่อนะคะเสียงใสทำเสียงใสเสียงสองแล้วกันไม่ใช่เสียงใสงั้นเรามาอ่านกันต่อนะคะเมื่อกี้เขาก็บอกว่าสัญชาตญาณการมองหาเครื่องทุ่นแรงเนี่ยก็คือมีประโยชน์มากทีเดียวเพราะสมองที่มีประสิทธิภาพจะใช้พื้นที่น้อยลงสมองที่มีประสิทธิภาพจะใช้พื้นที่น้อยลงหรอส่งผลให้ศีรษะของคนเรามีขนาดเล็กการคลอดบุตรจึงกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นและมีอัตราการเสียชีวิตของทารกกับแม่ลดลงด้วยโอ้โหนี่คือวิวัฒนาการนะอันนี้ก็คือความรู้ใหม่เพราะว่าสมองส่วนกิจวัตรอะส่วนที่ให้เราทำเป็นกิจวัตรเนี่ยทำให้สมองของเราวิวัฒนาการมาเล็กลงแล้วก็การคลอดก็คือง่ายขึ้นเพราะว่ากะโหลกก็เล็กลงไปเรื่อยๆเดินทางบ่อยมากค่ะอยู่บ้านอยากขี้เกียจใช่ไหมเดินทางบ่อยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแบบออกไปเจอสิ่งใหม่ๆนี่ก็คือทิ้ง positive ไหมนั่นแหละแต่ว่าก็คือขอให้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะ enjoy ทุกวันเลยการคลอดบุตรจึงเป็นเรื่องง่ายอ่ะเนาะแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยลงของแม่สมองที่มีประสิทธิภาพทำให้เราทำเรื่องง่ายๆได้โดยไม่ต้องคิดไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการตัดสินใจว่าจะกินอะไรดีเราจึงสามารถทุ่มเทพลังความคิดไปกับการคิดค้นหอกระบบชลประทานเครื่องบินและวิดีโอเกมเราก็มีเวลาไปทำสิ่งอื่นมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องคิดทุกเช้าว่าจะแปลงฟันยังไงจะแต่งตัวยังไงให้น่ะให้แบบซับซ้อนอะเนาะแต่การทุ่นแรงที่ว่าไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับเพราะถ้าสมองของเราผ่อนแรงผิดจังหวะเราอาจไม่ทันสังเกตเห็นเรื่องบางอย่างที่มีความสำคัญมากเช่นสัตว์ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้หรือรถที่ลั่นมาอย่างรวดเร็วเราตอนที่เรากำลังถอยรถออกจากที่จอดดังนั้นสมองส่วนเบซัลเกลียจึงสร้างระบบอัญชันฉลาดซึ่งจะคอยกำหนดว่าควรปล่อยให้นิสัยเข้ามาครอบงำตอนไหนหรือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อพฤติกรรมเริ่มต้นหรือสิ้นสุดลงเบซัลเกลียฉลาดมากเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นลองดูกราฟที่แสดงการทำงานของสมองหนูให้ละเอียดอีกสิครับแล้วคุณจะเห็นว่าสมองทำงานหนักขึ้นตอนที่หนูเพิ่งเข้ามาในเขาวงกตใหม่ๆตอนที่มันได้ยินเสียงกริ๊กก่อนที่กั้นจะเปิดฉากกั้นจะเปิดตอนที่มันเห็นช็อกโกแลตที่เจอในตอนท้ายนะสาเหตุที่สมองทำงานหนักขึ้นเป็นเพราะมันกำลังตัดสินใจว่าควรยอมให้นิสัยอะไรเข้ามาครอบงานตอนไหนตัวอย่างเช่นตอนที่หนูอยู่หลังฉากมันแทบไม่รู้เลยว่ามันอยู่ในเขาวงกตที่คุ้นเคยหรืออยู่ในตู้กับข้าวที่ไม่คุ้นเคยอ๋อได้ยินเสียงกริ๊กก่อนถึงจะเริ่มดำเนินพฤติกรรมวงเล็บแถมมีแมวป้วนเปี้ยนอยู่ด้านนอกด้วยเอ๊ะแมวเป้าคืออะไรอ่ะไว้ก่อนมีใครรู้บ้างว่าแมวเป้าคืออะไรถ้ารู้ก็ขอช่วยบอกหน่อยนะคะก็คือหนูก็ไม่รู้หรอกจนกว่าจะได้ยินเสียงกริ๊กสมองรับมือกับความไม่แน่นอนโดยการพยายามหามองหาเบาะแสหรือสิ่งกระตุ้นที่จะบอกให้รู้ว่าควรแสดงพฤติกรรมแบบไหนหากหนูที่อยู่หลังฉากกั้นได้ยินเสียงกริ๊กมันก็จะรู้ทันทีว่ามันควรแสดงพฤติกรรมที่เคยทำอยู่ตอนที่อยู่เขาวงกตแต่หากมันได้ยินเสียงของแมวร้องมันจะเลือกแสดงพฤติกรรมอย่างอื่นเมื่อหนูตะลุยเขาวงกตจนได้รับรางวัลเรียบร้อยสมองก็จะตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่มีการประมวลผลด้วยนะ
กระบวนการดังกล่าวเป็นวงจรที่มีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกัน3อย่างด้วยกันแมวเป้าแมวที่เป็นผีในภาคอีสานแต่คนก็เอาไว้เรียกแมวจรได้เหมือนกันค่ะก็คือไปเจอในทวิตที่เขาบอกว่าหน้าเหมือนแมวเป้าก็คืองงที่เขาไปว่าคนอื่นว่าหน้าเหมือนแมวเป้าอะเนาะหรือไม่ก็เรียกสักอย่างว่าแมวเป้าอะไรเงี้ยอ๋อก็คือเป็นแมวที่แบบเหมือนแมวในเดอะโกสใช่ไหมแมวเดอะโกสปะแต่น้องแมวจรผิดอะไรเนาะน้องแมวจรไม่ใช่เดอะโกสนะยังไงคะมันกริกแล้วอะไรต่อคะยังไงล่ะคะงงมันกริกแล้วอะไรต่ออ๋อก็คือตัวกริกใช่ไหมพฤติกรรมของหนูเขาบอกว่าสมองตัวเบสัลแกงเกลียเนี่ยเขาเรียกว่ามีบางอย่างก็คือมองหาสัญญาณบางอย่างที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ตัวกิจวัตรนี้หรือไม่อะไรยังไงเพราะว่าจะเอามาใช้เลยก็ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยอาจทำให้เราเผลอโดนฆ่าตายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะเจอแมวก็ได้ถ้าแบบใช้นิสัยเดินดุมๆไปเลยโดยไม่มีสัญญาณอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเสียงกริ๊กเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนสัญญาณที่บอกว่าเริ่มพฤติกรรมได้นะหนูพอได้ยินเสียงนางกริ๊กนางก็จะออกเดินและสมองก็จะสวิตช์ให้ใช้พฤติกรรมตัวนี้ให้ดึงแบบเมมโมรีมาใช้ประมาณนั้นให้ดึงความเคยชินมาใช้แล้วนางก็เลยเดินเกมต่อได้เหมือนนางรู้แล้วว่านี่ก็คือเขาวงกฎอะไรงี้งงไหมงงบอกได้สามารถอธิบายซ้ำได้จนกว่าเราจะเข้าใจไปด้วยกันใช่ค่ะเรียกแมวจรได้เหมือนกันนี่ได้เลยน้องแมวเป้านะปลอบประกอบด้วยองค์ประกอบ3องค์ประกอบด้วยกันก็คือสิ่งกระตุ้นอันนี้ก็คือเสียงกริ๊กก็คือสิ่งกระตุ้นซึ่งทำหน้าที่บอกให้สมองทำงานด้วยระบบอัตโนมัติและเลือกว่าจะใช้นิสัยใดองค์ประกอบที่2ก็คือกิจวัตรซึ่งอาจเป็นได้ทั้งกิจวัตรทางร่างกายความคิดและอารมณ์ส่วนองค์ประกอบสุดท้ายก็คือรางวัลซึ่งช่วยให้สมองของคุณประเมินได้ว่าวงจรนั้นๆควรค่าแก่การจดจำหรือไม่ก็คือถ้าเดินไปเรื่อยๆทำเป็นกิจวัตรแต่ไม่ได้รางวัลก็คือจำไม่ได้เหมือนกันว่าต้องทำไปทำไมก็คืออันนี้ก็คือต้องได้รางวัลด้วยเมื่อเวลาผ่านไปวงจรเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งกระตุ้นและรางวัลจะผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นความคาดหวังและความปรารถนาอันแรงกล้าจนในที่สุดนิสัยก็จะถือกำเนิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในโรงรถหรือห้องทดลองของ MIT ก็ตาม MBI ว่าสั้นของ MIT อ่ะนะงั้นถ้าเราอยากจะสร้างนิสัยเราก็ต้องให้รางวัลตัวเองตอนทำสำเร็จอ่ะเนาะสมองจะได้จดจำเกิดเป็นนิสัยได้ง่ายๆนิสัยไม่ได้เป็นสิ่งที่ตายตัวนะครับผมจะอธิบายให้คุณฟังในบทต่อไปว่าเราสามารถเพิกเฉยปรับเปลี่ยนและแทนที่นิสัยได้อย่างไรนอกจากนี้เหตุผลที่ทำให้วงจรแห่งนิสัยมีความสำคัญมากก็คือมันเผยให้เห็นข้อเท็จจริงอันเรียบง่ายข้อหนึ่งก็คือกินน้ำก่อนมีของมาล่อหนึ่งใช่ไม่มีของมาล่อหนึ่ง My gosh ก็ใจขัดเหมือนปุ่มเริ่มเกมอีกอ่ะใช่เลยปุ่มแบบติ๊กเริ่มเกมเดินเกมได้เลยคุณสามารถใช้นิสัยนี้ได้สำหรับสัญญาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเสียงแมวมาก็คือไม่สามารถใช้ได้หนีก่อนอย่าเพิ่งเดินตามหาช็อกโกแลตนั่นแหละแต่ก็คือข้อเท็จจริงอันเรียบง่ายข้อหนึ่งเนาะก็คือนิสัยทำให้สมองไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากนะมันจะทำงานน้อยลงและพุ่งเป้าไปที่เรื่องอื่นแทนดังนั้นถ้าคุณไม่พยายามต่อสู้กับนิสัยหรือมองหากิจวัตรใหม่ๆมาแทนที่แล้วก็นิสัยดังกล่าวก็จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติอันนี้ก็คือหมายถึงทั้งนิสัยดีและนิสัยเสียเช่นติดโทรศัพท์ที่แบบติดไม่รู้ตัวเลยอันนี้พูดถึงตัวเองก็สมมติว่าเราติดไม่รู้ตัวเลยเนี่ยสมองก็คือไม่ได้เข้ามาตัดสินใจแล้วนะณตอนนั้นถ้าดึงตัวเองกลับมาไม่ได้ก็คือยาวไปวัยรุ่นอย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจจุดกำเนิดของนิสัยวงเล็บโดยเรียนรู้โครงสร้างของวงจรแห่งนิสัยจะทำให้เราสามารถควบคุมมันได้ง่ายขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นด้วยเราฝึกหนูให้วิ่งตามวงเขาวงจรเขาวงกฎจนกลายเป็นนิสัย
จากนั้นจึงกำจัดนิสัยดังกล่าวทิ้งด้วยการย้ายรางวัลไปไว้ที่อื่นอันนี้ก็คือคุณแอนเกรบิลนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ของ MBI ที่ทำการทดลองเกี่ยวกับเบเซลแกรนเกลียเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งแล้วเล่าว่าแต่แล้ววันหนึ่งเราก็เอารางวัลกลับไปวางไว้ที่เดิมแล้วปล่อยให้หนูเข้าไปในเขาวงกตปรากฏว่านิสัยเก่าๆกลับมาทันทีเลยค่ะโอ้จำได้ด้วยหรอสาเหตุเป็นเพราะมันถูกเปลี่ยนรหัสแล้วเก็บไว้ในโครงสร้างสมองซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากสำหรับเรามากเพราะเราคงลำบากแน่หากต้องมานั่งเรียนรู้การขับรถทุกครั้งที่ขับรถออกไปเที่ยวก็จริงแต่ปัญหาก็คือสมองของคุณไม่อาจแยกแยะได้ว่านิสัยแบบไหนเป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีดังนั้นหากคุณมีพฤติกรรมไม่ดีมันก็จะซ่อนตัวจริงมันก็จะซ่อนตัวเพื่อรอวันปรากฏออกมาเมื่อมีสิ่งกระตุ้นและรางวัลที่เหมาะสมนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้การปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกายหรือการเปลี่ยนแปลงอาหารการกินเป็นเรื่องยากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกนั่งแหนะอยู่บนโซฟาแทนที่จะออกไปวิ่งหรือสวาปามโดนัททุกครั้งที่เห็นกล่องโดนัทวางอยู่นิสัยดังกล่าวจะติดอยู่ในสมองของเราตลอดไปแต่ด้วยหลักการเดียวกันนี้เองเราสามารถสร้างกิจวัตรใหม่ๆที่ทรงพลังกว่ากิจพฤติกรรมเหล่านั้นได้เราย่อมสามารถสกัดกั้นพฤติกรรมแย่ๆไม่ให้เกิดขึ้นมาเหมือนที่ลิซ่าอาร์เรนทำหลังเดินทางกลับจากอียิปต์ไงล่ะครับงานวิจัยมากมายแสดงให้เห็นว่าเมื่อคนเราปลูกฝังนิสัยใหม่ๆได้สำเร็จการวิ่งลิซ่าเนี่ยคนนี้ก็คือคนที่สามารถลดน้ำหนักได้นะลดน้ำหนักแล้วก็พาตัวเองกลับมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้งหนึ่งในเวลาไม่นานจนคนงงว่าเธอกลับมาได้ยังไงเมื่อคนเราปลูกฝังนิสัยใหม่ๆได้สำเร็จการวิ่งออกกำลังกายหรือการเลิกกินโดนัทก็กลายเป็นสิ่งที่เราทำได้โดยอัตโนมัติเหมือนนิสัยอื่นๆหากปราศจากวงจรแห่งนิสัยสมองของเราอาจถูกกระหน่ำโดยรายละเอียดยิบย่อยในชีวิตประจำวันจนต้องหยุดทำงานคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นโรคร้ายจนสมองส่วนเบซิลแกรนเกลียเสียหายมักจะมีอาการสมองอัมพาตพวกเขาจะมีปัญหาในการทำเรื่องง่ายๆอย่างการเปิดประตูหรือตัดสินใจว่าจะกินอะไรดีทั้งยังไม่สามารถมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญได้ตัวอย่างเช่นเคยมีงานวิจัยระบุว่าผู้ป่วยที่สมองส่วนเบเซลแกรนเกลียเสียหายจะไม่สามารถอ่านสีหน้าของคนที่กำลังกลัวหรือรู้สึกรังเกียจได้อุ๊ยเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าควรให้ความสนใจกับส่วนไหนบนใบหน้าอันพิเศษหากปราศจากสมองส่วนนี้แล้วเราจะไม่อาจแสดงพฤติกรรมหลายร้อยอย่างที่เราทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันได้ลองคิดดูสิครับลิ้นพันก่อนผูกเชือกรองเท้าคุณได้หยุดคิดหรือเปล่าว่าจะผูกทางซ้ายหรือทางขวาก่อนแล้วคุณคิดไหมว่าจะแปรงฟันก่อนหรือหลังอาบน้ำไม่นะเพราะว่าทำไปทุกวันนะก็ชินนั่นแหละก็คือสมองที่ส่วนเบเซลแกรนเกลียนั่นเองคุณคงไม่คิดสินะครับเหมือนโดนด่าปะคุณคงไม่คิดสินะครับคุณทำเรื่องพวกนี้จนเป็นนิสัยโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยตราบใดที่สมองส่วนเบเซลแกรนเกลียยังคงทำงานได้ตามปกติและมีสิ่งกระตุ้นพร้อมเสร็จสรรพพฤติกรรมดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัววงเล็บอย่างไรก็ตามหากคุณไปท่องเที่ยวพักผ่อนคุณอาจแต่งตัวแตกต่างไปจากเดิมหรือแปรงฟันเวลาอื่นโดยไม่รู้ตัวได้เช่นกันแต่ในขณะเดียวกันการที่สมองต้องพึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติก็อาจเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะนิสัยอาจเป็นคำสาปมากพอๆกับเป็นพรวิเศษก็ได้โอ้ชอบคำนี้จังแปะเอาไว้แปะหัวใจเอาไว้เพราะว่าชอบนะคะสีชมพูนะลองดูตัวอย่างจากยูจีนก็ได้ครับนิสัยทำให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติทั้งที่สูญเสียความทรงจำดังนั้นก็ทำให้เขาต้องสูญเสียทุกอย่างบีครั้งเสียอะไรนะเมื่อแลรี่สควายผู้เชี่ยวชาญด้านความทรงจำได้ใช้เวลาอยู่กับยูจีนมากขึ้นเขาก็เริ่มปักใจเชื่อว่ายูจีนกำลังเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆภาพสแกนสมองแสดงให้เห็นว่าสมองส่วนเบเซลแกรนเกลียของเขารอดจากโรคสมองอักเสบมาได้สควายสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ยูจีนจะสามารถทำตามวงจรแห่งนิสัยได้ทั้งที่สมองเสียหายอย่างหนักและเบเซลแกรนเกลียจะช่วยอธิบายเรื่องที่ยูจีนสามารถออกไปเดินเล่น
รอบๆและแวกบ้านและหาโหลใส่ถั่วเจอได้อย่างไรสควายได้ออกแบบการทดลองขึ้นมาอย่างหนึ่งโดยนำวัตถุจำนวน16ชิ้นวงเล็บมีทั้งชิ้นพลาสติกแล้วก็เป็นชิ้นสีสันสดใสพลาสติกก็คือสีใสหรอแล้วก็นี่สีสันสดใสอ๋อของเล่นสีสันสดใสมาทากาวแล้วก็ติดลงบนกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นก็แบ่งกระดาษแข็งออกเป็น8คู่แล้วแต่ละคู่จะมี1แผ่นเป็นตัว A ส่วนอีกแผ่นเป็นตัวเลือก B โดยแผ่น1จะมีสติกเกอร์พร้อมข้อความว่าถูกติดอยู่ด้านล่างยูจีนจะได้รับกระดาษครั้งละคู่และต้องเลือกออกมา1แผ่นเพื่อพลิกดูว่ามีสติกเกอร์ถูกติดอยู่หรือไม่นี่เป็นวิธียอดเยี่ยมยอดนิยมไม่ใช่ยอดเยี่ยมวิธียอดนิยมในการทดสอบความจำแต่เนื่องจากกระดาษมี8คู่แถมวัสดุที่ติดอยู่บนกระดาษก็เป็นชิ้นเดิมๆคนส่วนใหญ่จึงสามารถจะจำวัสดุที่มีสติกเกอร์ติดอยู่หรืออาจติดอยู่ได้ภายในการทดสอบเพียงไม่กี่รอบขณะที่ลิงสามารถจำวัตถุต่างๆได้ภายใน 8-10 วันแล้วถ้าเราจำไม่ได้ถ้าเราจำได้เวลาเท่านี้ก็คือเราจะเป็นเหมือนลิงอะดิก็คือคนปกติเนี่ยจะจำได้เพียงไม่กี่ครั้งแต่ว่าลิงเนี่ย 8-10 วันแล้วถ้าเราไปทดสอบแล้วเราได้ 8-10 วันนี่คือไงเราเป็นเหมือนลิงปะเราเป็นลิงเฉลยแต่ไม่ว่ายูจีนจะทำการทดสอบกี่ครั้งเขาก็จำไม่ได้เลยเขาทำการทดสอบสัปดาห์ละ2ครั้งติดกันนานหลายเดือนหรือคิดเป็นวันละ40คู่เลยทีเดียวรู้หรือเปล่าว่าวันนี้คุณมาทำที่นี่ทำไมนักวิจัยคนหนึ่งถามหลังจากที่ผ่านไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ยูจีนก็ตอบว่าไม่รู้ครับฉันจะให้คุณดูอะไรบางอย่างคุณรู้ไหมว่าทำไมผมต้องบรรยายของสิ่งนั้นให้คุณฟังไม่ก็บอกว่ามันใช้ทำอะไรใช่ไหมยูจีนจำการทดสอบครั้งก่อนๆไม่ได้เลยแต่พอผ่านไปหลายสัปดาห์ผลการทดสอบของยูจีนก็ดีขึ้นมากโดยหลังจากผ่านไปแล้ว28วันยูจีนสามารถจำกระดาษที่มีสติกเกอร์ถูกติดอยู่ได้ถึง 85%และพอถึงวันที่36เขาก็จำได้ถึง 95% เอ้าเลิศนะเนี่ยหลังจากเสร็จการทดสอบครั้งหนึ่งยูจีนจึงมองหน้านักวิจัยด้วยความงุนงงกับความสำเร็จของตัวเองผมทำได้ไงเนี่ยยูจีนก็คือแบบตกใจเพราะว่าจริงๆมาทุกครั้งก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองมาทำไมจะจู่วันหนึ่งได้คะแนนดีเฉยตอนนั้นคุณคิดอะไรอยู่นักวิจัยถามคุณคิดหรือเปล่าว่าฉันจำได้ว่าเคยเห็นมันมาก่อนแล้วยูจีนก็ตอบว่าเปล่าครับผลงานของเจ้านี่ครับเขาชี้ไปที่ศีรษะแล้วมือก็ขยับไปเองสควายมองว่าเรื่องนี้สมเหตุสมผลทีเดียวยูจีนได้รับสิ่งกระตุ้นวงเล็บกระดาษที่มีวัตถุติดอยู่จะมาเป็นคู่เดิมๆเสมอการทดสอบเปรียบได้กับกิจวัตรวงเล็บเยอะมากการทดสอบเปรียบได้กับกิจวัตรเนาะแล้วก็วงเล็บว่ายูจีนต้องเลือกกระดาษ1แผ่นแล้วดูว่ามีสติกเกอร์ติดอยู่หรือเปล่าถึงแม้เขาจะไม่รู้เลยว่าทำไมเขาถึงอยากพลิกกระดาษเหล่านั้นก็ตามจริงๆมันจำได้แหละแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจำได้และมีรางวัลวงเล็บความพึงพอใจตอนที่เขาพลิกกระดาษแล้วเจอสติกเกอร์ที่พิมพ์คำว่าถูกสุดท้ายวงจรแห่งนิสัยจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมานั่นแหละอันนี้ค่อยเห็นภาพหน่อยสิ่งกระตุ้นก็คือวัตถุนะแล้วก็มาเป็นกิจวัตรที่เขาต้องเลือกสิ่งนี้ที่มีเครื่องหมายถูกเนาะพอเครื่องหมายถูกหาเครื่องหมายถูกเจอก็ได้รับรางวัลเขาก็เลยเกิดเป็นนิสัยเพราะว่ามันครบวงจรสควายทำการทดสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือนิสัยจริงๆคราวนี้เขานำกระดาษทั้ง16แผ่นมาวางเรียงกันตรงหน้ายูจีนแล้วขอให้เขาหยิบกระดาษที่ถูกออกมากองรวมกันยูจีนไม่รู้ว่าควรทำอะไรก่อนให้ตายเถอะผมควรจะจำได้ผมจะจำได้ไหมเนี่ยยูจีนพูดจากนั้นก็เอื้อมมือไปพลิกกระดาษแผ่นหนึ่งนักวิจัยจึงบอกให้เขาหยุดและถามว่าเขาพลิกกระดาษทำไมหน้าที่ของเขาคือหยิบกระดาษมากองรวมกันนี่นาไม่รู้สิคงจะชินมั้งยูจินตอบ
ผลก็คือเขาทำไม่ได้ครับเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากวงจรนิสัยนั่นก็คือข้อพิสูจน์ที่สควายต้องการการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายูจีนมีความสามารถในการสร้างนิสัยใหม่ๆต่อให้นิสัยเหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับภารกิจหรือวัตถุที่เขาจำได้แค่ไม่กี่วินาทีก็ตามเรื่องนี้ทำให้เรารู้ว่ายูจีนออกไปเดินเล่นตามลำพังทุกเช้าได้อย่างไรคำตอบก็คือสิ่งกระตุ้นบางอย่างเช่นต้นไม้ที่อยู่ตรงหัวมุมถนนหรือตู้ไปรษณีย์บางตู้อยู่ที่เดิมทุกครั้งที่เขาอ๋อถ้าตู้เปลี่ยนก็คือยูจีนมีสิทธิ์ลงนะใช่ไหมเพราะว่ามันแบบว่าต้องไหลไปตามแบบตามที่เคยเป็นอะดังนั้นเขาจะจำไม่ได้นะว่าบ้านอยู่ตรงไหนแต่ว่านิสัยเนี่ยทำให้เขากลับบ้านถูกนอกจากนี้นิสัยยังทำให้ยูจีนกินมื้อเช้าวันละ 3-4 รอบทั้งที่ไม่หิวตราบใดที่สิ่งกระตุ้นยังปรากฏให้เห็นเสมอไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือแสงแดดยามเช้าที่ลอดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างสมองส่วนเบซอลเกรงเกลียจะสั่งการให้เขาทำกิจวัตรเดิมๆโดยอัตโนมัติเข้าใจแหละสาเหตุที่เขากินข้าวซ้ำเพราะว่าเขาคิดว่ามันเช้าอยู่ถ้าตราบใดที่ยังเช้าอยู่เขาก็จะกินข้าวกี่ครั้งก็ได้นอกจากนี้นักวิจัยยังสังเกตเห็นนิสัยหลายๆอย่างของยูจีนที่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นมาก่อนตัวอย่างเช่นลูกสาวของยูจีนมักแวะมาเยี่ยมเขาแบบอยู่บ่อยๆเธอจะนั่งคุยกับพ่อในห้องนั่งเล่นสักพักจากนั้นก็เดินไปที่ห้องครัวเพื่อคุยกับแม่แล้วค่อยกลับแต่พอถึงเวลาที่เธอจะต้องกลับยูจีนกลับลืมไปแล้วว่าได้คุยกับเธอเขาจึงโมโหมากเอ้าเพราะคิดว่าเธอไม่ยอมคุยด้วยเอ้าจากนั้นไม่นานเขาก็ลืมเหตุผลที่ตัวเองโมโหอุ๊ยอันนี้ทรมานแต่อารมณ์โกรธนั้นยังคงอยู่อ่ะทรมานจริงไม่รู้ว่าโกรธอะไรโกรธเฉยๆเขาจึงฟาดงวงฟาดงาไปเรื่อยโดยไม่รู้สาเหตุจนกระทั่งอารมณ์เย็นลงไปเองบางครั้งเขาก็ทุบโต๊ะที่หรือสะบัดออกมาถ้าคุณถามเขาว่าโกรธเรื่องอะไรเขาก็จะตอบว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ผมโมโหอันนี้ภรรยาเล่าพี่เวงรักตุ๊กไหมคะอ๋อไม่เกี่ยวเขาจะเตะเก้าอี้หรือไม่ก็ตะคอกใส่ทุกคนที่เดินเข้ามาในห้องแต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีก็จะยิ้มแย้มและหันไปพูดคุยกับพูดคุยเรื่องลมฟ้าอากาศดูเหมือนว่าพอเขาโกรธแล้วต้องระบายออกมาให้หมดค่ะเธอบอกภรรยาบอกการทดลองของสควายยังแสดงให้เห็นว่านิสัยเป็นสิ่งที่เปราะบางอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งกระตุ้นของยูจีนเปลี่ยนไปแม้เพียงเล็กน้อยนิสัยของเขาก็จะอันตรธานหายไปในทันทีมันมาเป็นเซตเนาะเป็นแพทเทิร์นมาเลยอะถ้าเปลี่ยนนิดนึงก็คือเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดในการใช้เช่นมีการซ่อมถนนหรือมีลมพัดแรงจนกิ่งไม้หักลงมาเกลื่อนทางเดินเขาจะหลงทางทันทีไม่ว่าตอนนั้นเขาจะอยู่ใกล้บ้านมากแค่ไหนก็ตามจนกระทั่งเพื่อนบ้านของเขาต้องพาเขามาส่งถึงหน้าประตูและถ้าลูกสาวแวะมาคุยด้วยกับเขาแค่10วินาทีก่อนกลับเขาก็จะไม่โกรธเลยเออเนาะแก้ปัญหาด้วยกันแบบว่าคุยกับเขาแล้วก็ไปคุยกับแม่แล้วก็ก่อนกลับก็คุยกับเขาสักนิดนึงอ่ะเป็นการย้ำเตือนว่าฉันมาแล้วนะพ่อการทดลองเกี่ยวกับยูจีนได้เข้ามาปฏิวัติองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทำงานของสมองเพราะมันพิสูจน์ให้เห็นว่าคนเราสามารถเรียนรู้และตัดสินใจได้โดยไม่จำเป็นต้องจดจำอะไรเกี่ยวกับบทเรียนหรือการตัดสินใจนั้นเลยยูจีนแสดงให้เห็นว่านิสัยเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมพอๆกับความทรงจำและเหตุผลเราอาจจำไม่ได้ว่าทำไมเราถึงนิสัยเช่นนี้แต่เมื่อนิสัยนั้นฝังอยู่ในหัวสมองแล้วมันก็จะคอยบงการพฤติกรรมของเราโดยที่ไม่รู้ตัวเลิศไหมสมองของเราฉลาดมากเลยนะนับตั้งแต่งานวิจัยเกี่ยวกับยูจีนได้รับการตีพิมพ์ศาสตร์แห่งนิสัยก็กลายเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจในทันทีบรรดานักวิจัยมหาลัยดุ๊กฮาร์วาร์ด UCLA YaleSouthern California, Princeton, Pennsylvania แล้วก็มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเยอรมันและเนเธอร์แลนด์รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในบริษัท P&G, Microsoft, Google และก็บริษัทอื่นๆอีกหลายร้อยแห่งได้พุ่งเป้าไปที่การทำความเข้าใจเรื่องประสาทวิทยาและก็จิตตวิทยาของนิสัย
ก็คือธุรกิจก็จะเข้ามาเล่นด้วยเพราะว่าต้องการสร้างความการจดจำนะสร้างให้คนเกิดพฤติกรรมที่ใช้สินค้าของตัวเองอะไรเงี้ยมาซื้อซ้ำเกิดการซื้อซ้ำจนเกิดการแบบติดอะลูกค้ามันติดอะทำไงให้ลูกค้าติดอะไรเงี้ยนักวิจัยได้เรียนรู้ว่าสิ่งกระตุ้นอาจเป็นอะไรก็ได้ไล่ตั้งแต่สิ่งที่มองเห็นได้อย่างอมยิ้มโฆษณาโทรทัศน์ไปจนถึงสถานที่บางแห่งหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งอารมณ์ความคิดหรือคนบางคนก็ได้บางครั้งนิสัยอาจจะดูสลับซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อเพลงก็ได้เหมือนกันถ้างั้นหรือไม่ก็เรียบง่ายจนน่าประหลาดใจวงเล็บนิสัยบางอย่างเกิดขึ้นในชั่วเสี้ยววินาทีเช่นนิสัยที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ส่วนรางวัลก็อาจเป็นได้ทั้งตั้งแต่อาหารหรือยาที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางระบบประสาทหรือไม่ก็ผลตอบแทนทางอารมณ์เช่นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนยกย่องชื่นชมในการทดลองครั้งอื่นๆส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยมักพบผลลัพธ์คล้ายๆกันกับของกรณีของยูจีนนั่นก็คือถึงแม้นิสัยจะทรงพลังแต่ก็เปราะบางมากมันอาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้แต่ที่แน่ๆก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยเหล่านี้ได้ด้วยการเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆของมันจริงๆแค่เปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่านิสัยเราก็เปลี่ยนแล้วเนาะเหมือนที่เปลี่ยนจากเสียงกริ๊กเป็นเสียงแมวเนี่ยพฤติกรรมของหนูก็เปลี่ยนแหละหนีตายก่อนจะไปหาช็อกโกแลตด่วนๆจากนี้นิสัยยังมีความสำคัญต่อชีวิตของเรายิ่งกว่าที่เราคาดคิดไว้เสียอีกอันที่จริงแล้วมันมีอิทธิพลมากเสียจนสมองของเรามัวแต่ยึดติดอยู่กับมันจนมองข้ามสิ่งอื่นๆไปจนหมดแม้แต่สามารถสำนึกก็ไม่เว้นชอบคำนี้อีกแหละแม้แต่สามารถสำนึกก็ไม่เว้นว่าสั้นเสียงรูปนะทุกคนไม่ได้เสียงอะไรนะเสียงรูปนะแก้ข่าวก่อนอ๋อ 3:58 แล้วหรอไปแล้วอ๋อเราเล่นขอคุยเล่นก่อนแต่ว่าจบหนังสือเลยแล้วกันไหนถึงไหนแล้วเนี่ยไฮไฮสมองบอกแล้วแต่แกเถอะไหนต้นตอคืออันไหนมีของมาเล่าอ๋อใช่เราถึงกันตรงนี้คุณป้าต้องลง YouTube จริงๆนะครับติดตามไม่ทันนะครับได้เลยลุงบีได้เลยรับเรื่องสมองบอกแล้วแต่แกเถอะไฮไฮไอดีเมื่อกี้ทักทายหรือยังนะไอดีเซนโรเซนดอกไม้ไหมเซนโรสวัสดีครับไฮโลกรัมแต่ละคนสวัสดีค่ะเราก็อยู่ตรงนี้นะกันเนาะเรามาก่อนแล้วอะสวัสดีครับเจ้าหนูอินคนเก่งวันนี้หนูเป็นยังไงบ้างทุกอย่างราบรื่นมุ้ยเอาทักกันแล้วหนึ่งแล้วฉันล่ะปาโดน้ำมันไฮไฮคุณป้าฉันว่างวันนี้ราบรื่นมุ้ยเดี๋ยวขออ่านชื่อเองอีกครั้งอ๋อไอดีนี่เองสบายดีค่ะราบรื่นแน่นอนครับผมนี่ไม่ได้มาดูนานเลยสวัสดีนะคะชื่อคุณใหม่หรือเปล่าหวนคืนสู่วานอนคืนสู่วานอนไปเครียดกับงานตัวเองก่อนนะครับเอาเอ็นดูมากคนกดไลค์ตั้ง 3,500 ขอบคุณนะคะที่เข้าใจให้เสียงดังไปไหมรอบนี้โดยสารสาธารณะเครื่องบินรถไฟรถเช่าสนุกดีแต่เสียดายรอบนี้ไม่ได้ขึ้นดอยอุ้ยไอดีมาเล่าบ้างนะที่ไปขึ้นดอยอากาศเป็นไงบ้างช่วงนี้ขอให้เสร็จงานเร็วๆนะคะนี่ก็คืนนี้ก็คือนั่งอ่านก็สิ่งที่เขาคุยกันสองคนขออ่านด้วยคนนะโอเคสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเราก็จะส่งทุกคนเข้านอนกันเลยไปเชียงใหม่มาแต่ไม่ได้เที่ยวไหนเลยงับมีเวลา1วันแค่หาร้านอร่อยอร่อยเวียนแถวประตูท่าแพวีก็คือไป1วันท้วนใช่ไหมนานกันแล้วจะไปอีกไหมถ้าเดินทางอีกก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ให้ได้เที่ยวอย่างสนุกสนานนะน้องไอดี
เอาละ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 ก็ขอส่งทุกคนเข้านอนนะคะแล้วก็ขอให้ค่ำคืนนี้เนี่ยทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะนอนหลับให้เต็มอิ่มพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้ตื่นมาอารมณ์แจ่มใสสดสดชื่นนะคะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่ดีได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วก็ได้นอนถ้าอยากนอนได้กินถ้าอยากกินนั่นแหละสุดท้ายก็คือขอให้มีความสุขและแฮปปี้ในทุกวันนะคะนี่พี่อ้อยพี่ชอดขอให้ชั้นหนังสือพบเจอแต่ความราบรื่นนะอุ๊ยสาธุนะครับสาธุเพียงเพียงนอนหลับฝันดีแมวเป้าไม่หลอกค่ะสรุปก็คือพอรู้ความหมายแมวเป้าก็คือเดอะโกสเลยโกสเลยสุขเสมอค่ะพี่บ่าวนะน้องบ่าวนะให้ชีวิตมันร่อยๆไปเลยนะน้องบ่าวฝันดีนะชนสอฝันดีนะพี่มิ้นฝันดีทุกคนด้วย